ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมคู่ระหว่างแมนยูกับฟูลแลมซึ่งแมนยูนะครับก็มาได้ประตูช่วงท้ายอีกแล้วโดยมหาเทพกับตันของเรานะครับบูโน่เฟนันเดซซึ่งรูปเกมนะครับผมบอกเลยเอือยเชยชิบหายทั้งฟูลแลมและก็แมนยูครับเป็นเกมที่แบบดูไม่ค่อยเลาใจอะไรเลยครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจนะครับในเกมเกมนี้นั่นก็คือจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจาก คนนี้ผมยกให้เป็น MVP หนึ่งเดียวของเกมนี้นะครับนั่นก็คือมหาเทพกาณาโชของผมนั่นเองครับผมผมนี่รักเขามาตั้งแต่เขายังไม่ได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเลยนะซึ่งมหาเทพกาณาโชนครับก็แบบเติมเกมรูปอย่างมอมันมากแล้วก็เป็นแบบผมให้เป็น MVP เลยคนนี้นะครับสลับมหาเทพกาณาโชแล้วซึ่งแมนยูนครับรูปเกมก็เอ,อื้อยเอื่อยเฉยๆแบบ ใครดูเป็นแฟนก็หงุดหงิดนะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะถอดใจกันไปแล้วตั้งแต่นู้นเลยนะตั้งแต่ตอนที่อแบบเกมแบบยังไม่จบอะช่วงนาทีที่60สิบะช่วงที่มันแบบโดนบุกบ่อยๆอะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะถอดใจบางคนก็อาจจะทําใจไปแล้วแพ้ไม่ก็เสมออะซึ่งลูกแรกนะครับที่อทางแม็กไกวนะครับลําหน้าโอโหอีกแล้วซึ่งอ่า บอกได้เลยครับตอนนั้นเนี่ยผมเ hey ฮเลยนะไอตอนที่มันนำหนึ่งศูนยะ์่ะแล้วก็อ้าวช็อตฟิลเหมือนกับตอนนั้นเลยตอนที่แบบอ่ฮอยลุนมันยิงไปตูได้แต่ว่าผู้ตัดสินเป่าให้ออกครับอันนั้นแบบโอ้โ oh, หเสียดายเหมือนกันก็คิดว่ายัางไงเนี่ยตัวเจ็บมันก็เริ่มกลับมาแล้วบางตัวนะครับแต่ว่ามันคุมกาลังก็ยังไม่พอผมว่าตลาดฤดูหนาวนี่ควรจะลุยให้มากกว่านี้นะครับสลับทางแมนยูนะแล้วก็มีกระแสนะครับว่าควรจะปลดโครสดีไหมผมก็บอกว่าน่าจะยังนะครับตอนนี้น่าจะปลดยังไม่ ผมยังเชียร์อยู่นะยังยังไม่ปลดนะตอนนี้แต่ว่าถ้าจะให้ดีนะปลดเปลี่ยนเจ้าของทีมดีที่สุดนะครับซึ่งสำหรับท่านผู้ชมใครให้เป็น MVP ก็เขียนมาบอกกันได้นะครับสำหรับผมผมให้กานานะโชนะและไอเกมผมจำได้เลยแมตเจอฟูลล่มครั้งก่อนนะไอตอนนั้นนะที่ที่มันโดน3ใบแดงไอ้อฟูลมลนะ่ะทั้งใบแดงโค้ดใบแดงอ่ามิตโตวิดใบแดงวิลเลียมอนะเออซึ่ง พอมาแม์นี้นะครับผมก็แบบรูปเกมคล้ายกันเลยคล้ายๆกับแมนนั้นแต่ฟูลแลมันไม่ได้ลดมันมัน,ม,นมันไม่ได้จีจา้ากับตอนนั้นเลยก็ถือว่าดีไปครับแมนยูชนะได้ถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยโอ้โหผมจะไม่กล้าเข้าข Facebook เลยครับถือว่าอ่ปิดท้ายไปอย่างสวยงามครับก่อนที่ผมจะไปดูมวยบัวขาวแสนชัยสำหรับวันนี้ก็ ได้เป็นเพียงเท่านี้ครับนอกจากมหาเทพกานาโชนะครับผมก็ประทับใจอีกคนหนึ่งนั่นก็คือโอนาน่ากับแม็กกวนั่นเองครับผมอืส่วนตัวอื่นแล้วโอ้โหท็กกองเนี่ยอ้ยลุนอะไรก็ไม่รู้อะแบบโอ้โหแบบยังไงอะก็คือมันแค่นั้นแหะบอกไดเลยครับแมนยูเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องกองหน้านี่แหละแล้วเครื่องต่อบอลนะครับมันต่อบอลแบบเน้นแบบพอสองก็เฉพาะตัวเกินไปครับมันไม่ได้ใช้ฝีมือสักเท่าไหร่นะ สำหรับวันนี้พบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ